ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะเทศติธรรมเลือกไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2นะคะที่แอปก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้เช่นเดียวกันวันนี้รายการธรรมวลีดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงค่ะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมแต่เปลี่ยนสถานที่นิดนึงวันนี้เป็นวันพระค่ะก็พระคุณเจ้าก็ขึ้นเทศพระใหม่เนนน้อยค่ะท่านที่ทำก็พระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็ทุกวันพระจะให้ขึ้นเทศกันแล้วเสียงก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่เราจัดรายการวิทยุซึ่งวันพระเนี่ยพระจะขึ้นศาลาเร็วกว่าปกติก็จะขึ้นประมาณ 7:30 ช่วงที่ท่านกำลังเทศพอดีเลยค่ะช่วงรายการธรรมวลีเข้าก็เลยตัดสินใจเมื่อเช้าก็มาปฏิบัติอยู่ตรงนี้แล้วค่ะปกติช่วงเช้าเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ที่โรงครัวก็จะอยู่ที่นี่แค่2ที่นี้เท่านั้นถ้าอยู่ภูจวงจะไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่เคยอยู่กุฏิค่ะกุฏิเนี่ยมีเอาไว้นอนอย่างเดียวนะคะไม่เคยพักกลางวันหรืออะไรนะนอกจากเข้าไปทำอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะแล้วห้องทำงานที่สำหรับเรียนเนี่ยก็อยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมอนาคตถ้าเกิดว่าคอร์สจบลงไปแล้วเนี่ยก็คงจะย้ายมาที่นี่ค่ะตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาทำงานในส่วนของดุษฎีนิพนธ์สารนิพนธ์อะไรต่างๆอยู่กับตำรับตำราเนี่ยจะขึ้นมาที่นี่ข้างล่างเนี่ยจะมีห้องพักอยู่ทั้งหมด6ห้องค่ะก็เลยขออนุญาตท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ว่าขอท่านเอาไว้1ห้องเอาไว้ทำงานได้ไหมท่านก็บอกมันไม่มีคนอยู่แล้วก็ได้จะมาเก็บหนังสือด้วยแล้วก็ล็อกได้อะไรได้ก็รู้สึกว่ามันสงบดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตท่านญาติธรรมนิดนึงค่ะเพราะแสบตาเจดีเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยตอนนี้ธรรมวลีนั่งจัดรายการอยู่ที่ฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธเมตตาค่ะในส่วนข้างบนนะคะจะมีข้างล่างกับข้างบนนี่ส่วนข้างบนขออนุญาตขยับนิดนึงเพราะว่าแสงสะท้อนจากเจดีค่ะมาถึงขออนุญาตปรับนะคะจะให้วิวสวยๆซะหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เลยค่ะโอ้ยยังชั่วหน่อยค่ะขอปรับนิดนึงนะคะแสงมันสะท้อนเข้าตาค่ะก็เลยรู้สึกลำบากหน่อยตอนนี้รู้สึกสบายขึ้นแล้วโอ้สบายขึ้นแล้วค่ะต้องขออภัยนะคะวิวไม่สวยละเพราะว่าถ้าวิวสวยเนี่ยธรรมวลีก็จะตายจัดรายการก็จะไม่รอดตาก็จะเสียอายุอนามก็เริ่มเยอะแล้วค่ะต้องสนอมสายตาไว้ซะหน่อยนะคะก็วันนี้เนี่ยก็ยังดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงเช่นเดิมส่วนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยโปรแกรมจริงๆแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเป็น9ค่ำวัดภูจวงเนี่ยจะมีการสอบประลมโยคีทุกวันพระในวันพระถึง15ค่ำนะคะแล้วก็3ค่ำ6ค่ำ9ค่ำ12ค่ำแล้วก็15ค่ำถ้าเดือนไหนมีวันพระแค่14ค่ำก็14ค่ำเป็นวันสอบประลมก็สอบประลมเร็วขึ้นนะคะวันนี้ก็พรุ่งนี้มีสอบประลมปกติจะสอบบ่ายพอดีมีธุระอีกนะคงจัดรายการเหมือนเดิมพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วก็ตี4สอบประลมนะตี4สอบประลมแล้วก็จัดรายการตอน8โมงแล้วก็ช่วงสายๆประมาณ9โมงครึ่งหรือ10โมงเนี่ยปกติบางทีก็ทานข้าวไม่ทันนะคะเข้าห้องเรียนช้าก็มีถวายความรู้น้องสามเณรในชั้นนักคำตรีพอสอนถวายความรู้นักคำตรีเสร็จเนี่ยก็เดินทางค่ะตั้งใจว่าจะเดินทางออกจากพี่ต๋อบอกว่านี่จัดรายการวิวที่สูงสวัสดีค่ะสูงค่ะวันนี้นะออกเดินทางจากวัดภูจวงไปเรียนที่มจร.ก็คงจะได้ขาดเรียนสักครึ่งวันเพราะว่ามันหลายอย่างตอนนี้กำลังบริหารจัดการเวลาวันนี้การบ้านก็เยอะมากเมื่อวานก็
เมื่อวาน2วันวันจันทร์กับวันอังคารก็ไปอบรมไปฟังความรู้เรื่องของการทำดุษฎีนิพนธ์ค่ะได้ได้ติดทำก็ได้มาตามอัตภาพที่เอามาได้คือจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์หรือวิทยากรที่มาบรรยายเนี่ยมีความสามารถมากมายแต่เราเนี่ยจะเอามาได้แค่ไหนเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ได้อยู่นะคะก็ได้ปฏิสัมพันธ์ได้อะไรหลายๆอย่างมันก็ทำให้เกิดพลังใจขึ้นมาในการเรียนก็ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะพยายามใช้ลมหายใจที่มีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเช้าก็เดินจงกรมค่ะตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนที่ตัวเองเนี่ยเดินจงกรมข้างหลังเนี่ยท่านญาติธรรมค่ะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้งพรรษาเนี่ยก็จะมีโยมเนี่ยเข้ามาช่วยกันหล่อกันที่วัดเรามีพิมพ์เองนะมีพิมพ์เองแล้วก็องค์ข้างล่างก็คึกคักมากเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าญาติธรรมมาช่วยกันหล่อพระหล่อพระกันปีที่แล้วทาสีนะปีนู้นสองปีที่แล้วนะคะหล่อเป็นการหล่อแล้วอีกปีที่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจปีที่แล้วหล่อหรือทาสีกิจกรรมมันเยอะนะคะแล้วก็มีการทาสีทั้งหมดมีชื่อติดอยู่ข้างหน้าค่ะเป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์ตัวเองก็จะเดินจงกรมอยู่บริเวณเนี้ยรอบฐานพระนะคะหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเขาทำเป็นประจักษ์วัคคีหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่นะคะเป็นพุทธเจ้า28พระองค์องค์ใหญ่หลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยคือพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราข้างล่าง4ทิศเนี่ยเป็นอีก4พระองค์แล้วข้างหน้าหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยคือพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นพระเจ้าที่จะอุบัติเกิดขึ้นในอนาคตแล้วนี่28พระองค์นี่คือพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอุบัติขึ้นมาแล้วก็เดินจงกรมค่ะก็เดินสวดจริงๆแล้วเนี่ยได้ไปคุยกับท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณเมธีวรยานนะก็ท่านก็ถามท่านเรื่องการสวดอิติปิโสถอยหลังเมื่อก่อนตัวเองก็สวดมาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ที่มาที่ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะการสวดแบบนี้ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีหรือเปล่าท่านก็เลยบอกว่ามีพุทธเจ้าเนี่ยให้พระสาวกเนี่ยสวดอิติปิโสเนี่ยให้สวดเนี่ยสวดคาถาถอยหลังเราก็เลยเออเหรอเราก็เลยมาสวดคาถาถอยหลังเดินจงกรมการเดินจงกรมเนี่ยมีหลายแบบเราก็ต้องดูว่าเราต้องการวัตถุประสงค์แบบไหนเช่นการเดินจงกรมเพื่อที่จะเจริญสติแบบ 100% เต็มเนี่ยก็คือเดินดูอาการสติให้ทันปัจจุบันถ้าเราเข้าใจโครงสร้างหรือเข้าใจหลักปริยัติเนี่ยเราจะไม่สับสนในการที่เราจะทำอะไรอ่ะที่มาเดินจงกรมตรงนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าเดินถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ให้ได้สมาธิด้วยให้จิตมันเบาให้มันหยุดรับข้อมูลต่างๆสมาธิคือการหยุดรับข้อมูลทุกข้อมูลเพื่อให้จิตมันเงียบสงบบ้างนะก็บางครั้งก็ต้องมีบ้างตัวเองก็เลยเลือกที่จะท่านเลือกที่จะสวดอิติปิโสถอยหลังแล้วก็เดินจงกรมไปด้วยแต่ถ้าเกิดมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาในส่วนของการเดินจงกรมเช่นการไปเห็นสภาวะของการเคลื่อนหรือการได้ยินหรือการอะไรนี้ถ้ามันชัดเจนขึ้นมาเป็นสภาวะของวิปัสสนาก็เอาสติกำหนดรู้ไปด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็สวดอิติปิโสถอยหลังสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กค่ะเดี๋ยวจะติดต่อกราบขอโทษทีค่ะนะเมื่อวานอยู่ที่การอบรมอยู่ในห้องประชุมค่ะก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเลยคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วนี่โทรกลับหลายอันเหมือนกันก็เขาก็ไม่รับกลับโทรกลับอยู่นะคะหลายเบอร์แต่ว่าไม่รู้ว่าเบอร์ไหนบ้างที่ตัวเองโทรกลับก็เลยสงสัยไม่ใช่เบอร์ของพี่ตุ๊กเพราะว่าไม่ได้เมมชื่อไว้หรือยังไงไม่แน่ใจค่ะต้องขออภัยพี่ตุ๊กด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็การสวดอิติปิโสถอยหลังเนี่ยมันก็ช่วยในการที่ทำให้เราเกิดสมาธิได้เร็วจริงๆเมื่อคืนวันพระที่แล้ววันโกนค่ะเพราะวันพระเนี่ยจำได้ว่าไปเรียนเอ้ยไปคืนวันพระแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นไปเรียนเมื่อวันโกนที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยแหละค่ะมาสวดอิติปิโสถอยหลังนะคะก็
108รอบ108รอบในการเดินแต่ส่วนอิติปิโสเนี่ยน่าจะเกิน108เพราะว่ารอบนึงเนี่ยมันได้เกินคาถาหนึ่งถอยหลังก็รู้สึกว่ามันมีพลังมันมีสมาธิขึ้นจริงๆก็เลยวันนี้ก็เลยปกติเนี่ยเพราะถ้าเป็นวันโกนวันพระเนี่ยก็จะเป็นปกติวันอื่นเนี่ยก็หาเวลาว่างๆเข้าไปนะคะที่อธิธรรมนะคะต้องขออภัยพี่ตุ๊กด้วยนะคะที่ไม่ได้ติดต่อกับถ้ายังไงเดี๋ยวหลังจากจัดรายการนี่ก็จะติดต่อกับพี่ตุ๊กเลยนะคะก็เลยอยากจะสวดอิติปิโสถอยหลังในวันพระเนี่ยอธิษฐานให้กับท่านญาติธรรมได้พบกับความสุขความเจริญได้คิดอะไรสมความปรารถนาแล้วก็เป็นแนวทางว่าในการปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเหลือเกินอย่าปฏิเสธรูปแบบของคนอื่นเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราการปฏิเสธความดีของคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราการยอมรับความดีของคนอื่นมันเป็นประโยชน์กับเราแต่อันไหนถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปแตะของเขาเพราะเขาได้ประโยชน์ของเขาแต่การที่เราไปปฏิเสธเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยเศร้าหมองค่ะมันก็เลยไม่คุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยกำลังทำความดีอยู่ต้องหาคำตอบกับมันอย่างครั้งนี้เนี่ยตัวเองก็หาคำตอบได้ว่ามันต้องลองพิสูจน์นะก่อนที่เราจะปฏิเสธอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นในการสวดอิติปิโสถอยหลังเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือคนอื่นทำมันดีไม่ดีเนี่ยแล้วเราไปสรุปเลยว่ามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการขาดทุนพออีก10ปีผ่านไปเรามาทำแล้วมันดีขึ้นมาเราจะเสียดายว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราไม่น่าปฏิเสธหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยตัวเองก็เป็นแบบนั้นค่ะที่ติธรรมนะคะเดี๋ยวจะสวดอิติปิโสถอยหลังนะคะในวันพระเนี่ยให้กับท่านญาติธรรมทุกท่านเป็นการสวดเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิแล้วก็เป็นการอธิษฐานให้ท่านญาติธรรมเนี่ยได้พบกับความสุขความเจริญเพราะว่าหลายคนกัลยาณมิตรกันพี่ปิตุ๊กด้วยให้คุณยายด้วยนะคะให้ทุกๆคนเลยที่เข้ามาตรงนี้นะคะขอตั้งนโม3จบก่อนนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคสังกาวะสาโตวะคะพะโนปันติปะสุติหิยูวินโพตับทิเวตังจะปะโกยีนาปะโอโกสิปะหิเอโกลิกาอาโกทิฐิสันโมธรรมตาวะคะพะโตคาสวาติวาคะพะโทพุทธนางสานุตมาวะเทถาสัตถิละสามาธรรมสาลิปูโลตานุตอาทูวิกาโลโตคาสุโนปันสามนาราจาชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคะพะโสปิติอิสาธุค่ะเป็นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถอยหลังปกติเนี่ยก็จะสวดแบบเนี้ยเดินจงกรม108รอบก็ทำให้เกิดสมาธิได้ดีจิตมันถอยหลังอะค่ะท่านญาติธรรมเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยถ้ามันไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บมันจะถอยไม่ได้มันจะถอยไม่ได้มันทำให้เกิดสมาธิจริงๆในการเดินจงกรมมันเกิดพลังงานแล้วการเดินจงกรมเนี่ยถ้าเกิดพักเดินหลายๆครั้งเนี่ยมันเดินไม่ได้เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้กำลังตกมันต้องเดินกับทุกวันมีช่วงหนึ่งเดิน108รอบทุกวันเนี่ยกำลังดีมากแต่พอเราพักไปสักเดือนหนึ่ง15วันปรากฏว่าขาสั่นเหมือนกันมันก็ทำให้เรามีความอดทนเรามีสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้มาเนี่ยมันคือจิตที่มันได้มาเพราะฉะนั้นจิตที่ได้มาจากการสวดอิติปิโสถอยหลังอย่างที่ท่านญาติธรรมเห็นสักครู่นี้และในการสวดสักครู่นี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้บุญกุศลนี้ด้วยกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เอามาสวดให้ดูเนี่ยก็ได้แค่พูดได้ฟังเนี่ยท่านก็จะเอ๊ะอนุโมทนาบุญไปอย่างนั้นแหละมันก็แค่นั้นแหละบางคนนึกไม่ถึงไงคะแต่ทีนี้พอเรามาสวดให้ดูเนี่ยมันต้องใช้สมาธิพอสมควรแล้วก็การเดินจงกรมเนี่ยเอาแค่แบบเร็วๆนะคะเดินแบบสมถะเนี่ยรอบหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ยแค่56คาถาเนี่ยในอิติปิโส108เนี่ย
เขาจะสวดอย่างที่เราสวดอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรโพธิสธรรมสารถิเนี่ยอันเนี้ยคือ56คำก็จะท่องไปติวาคะพระโทพุทธนางสานุตมะวะเทถาสัตถิละสามะธรรมสัลลิปุโรตานุตอทูวิกาโลโตคัสุโนปันสามนาราจชาวิโทพุทธสัมมาสัมหังละอาวาคะพระโสปิติอิอันนี้ก็เป็นอิติปิโสเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมีทั้งหมด56คำเดินจงกรมเดินจงกรม56รอบเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยใช้เวลาแบบเดินเร็วๆเลย1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงในการเดินแล้วก็แต่ในการสวดเนี่ยก็คือจะสวดครบเลยทั้ง108คำแล้วก็เดินรอบตลอดส่วนคาถาธรรมคุณมี38นะคะติหิยูวินโพตับที่เวตังจะปะโกยีนาปะโอโกสิปะหิเอโกลิกาอะโกทิฐิสันโมธรรมตาวะคะพระโตขาสวาก็คือสวาขาโตพระควาโตอาลาโตสัมมาสัมพุทธะสวาขาโตพระควาโตอาลาโตพุทธังสานุตมาวะเทถาสวาขาโตพระควาโตอาลาหะโตทิฏฐิสันขอโทษทีค่ะอยู่ดีท่องถอยหลังจนลืมพอเดินหน้าแล้วก็ลืมไม่ได้นะสวาขาโตพระควาโตสัมมาสัมพุทธทิฏฐิอิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรโพธิสธรรมสารถิสัทธาเทวานุสานังพุทโธภควาตินัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังสวาขาโตภควาโตสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิยูหิตินัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังแล้วก็สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆแล้วก็โคสังฆวาสาโตวะคะพะโนปันติปะสุทั้งหมดเนี่ยเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นบทสวดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นบทคาถาศักดิ์สิทธิ์เอาไปทำอะไรไม่ใช่เป็นการสวดเพื่อที่จะการสาธยายหรือท่องบนหรือพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้านะก็เราเอาตรงนี้ให้มันติดใจเอาไว้ก่อนอะอย่างที่พุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่ากุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนกับเรือตราบใดที่เรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเราต้องเกาะกุศลเอาไว้ทำไมอะตัวเองถึงต้องมาสวดอิติปิโสถอยหลังหรือสวดมนต์หรือทำนู่นทำนี่กุศลมันมีหลายรูปแบบมากแต่กุศลที่ทำง่ายที่สุดในบรรดาบุคคลที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าต้องบอกอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยทำกุศลนั้นลำบากต้องทำอย่างอื่นซะก่อนอย่างเช่นคนที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็สามารถทำกุศลในส่วนอื่นได้แต่สำหรับคนที่นับถือพระพุทธเจ้ามากๆ การสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วนึกถึงบทสวดได้เนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีความสุขมันจะแช่มชื่นมันจะสดชื่นไอ้หัวใจที่มันมีความสุขที่มันแช่มชื่นที่มันสดชื่นเนี่ยแหละมันคือกุศลหากเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยมันก็จะไม่ตกนรกไงกุศลเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าตนแลไอ้ทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคนที่ทำธรรมนั้นอะให้เกิดขึ้นได้เนี่ยตนแลจึงเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครทำกุศลให้กับเราได้เราต้องทำเองทำให้มันคล่องทำให้มันชำนาญทำให้มันติดเป็นอุปนิสัยอ่ะคือถ้าเราไม่มีกิจกรรมอื่นเนี่ยทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันเกาะเกี่ยวอยู่กับส่วนที่เป็นกุศลกุศลที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธอย่างเราเนี่ยก็คือการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้มันติดให้มันคุ้นให้มันชำนาญให้มันชินทำให้มันบ่อยๆทำไมตัวเองถึงได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการทำบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้ามีเวลานะต้องขออภัยญาติธรรมจริงๆว่าบางทีเนี่ยก็นึกเหมือนกันอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระสงฆ์เนี่ย
ญาติธรรมก็ตามไลค์ตามแชร์กันดีท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปคอมเมนต์ใครสักคนทุกคนก็เออท่านงานเยอะอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ธรรมวลีทำงานเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอๆกับพระคุณเจ้าที่ทำอยู่ที่วัดเหมือนกันแต่ปรากฏว่าถ้าใครเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยถ้าเราไม่คอมเมนต์ไม่อะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่เห็นคอมเมนต์เราเลยเราก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ Facebook เนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเอาใช้โทรศัพท์มือถือก่อนมันใช้หลายอย่างมากทั้ง Facebook ทั้งในส่วนของติดต่อทั้งข้อความที่เขาว่างปุ๊บเนี่ยเปิดข้อความก็ตอบไม่หมดแล้วค่ะบางทีที่เห็นออนไลน์อยู่บางทีก็คุยข้อความคนนั้นคนนี้เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีเวลาเปิดพอเปิดขึ้นมาเนี่ยแค่โพสต์ข่าวเนี่ยเวลาก็หมดพอโพสต์เสร็จก็ทำอย่างอื่นต่อละแต่ที่โพสต์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ท่านญาติธรรมที่ติดตามกันอยู่ประจำเนี่ยมีกำลังใจว่าเราเนี่ยกำลังทำดีร่วมกันอยู่นะคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำอย่างคุณอ้อยคุณนุชจิตอาสาทีมร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายหรือญาติธรรมที่เป็นศิษย์กรรมฐานที่วัดป่าจริยธรรมที่ไปทำบุญอย่างพี่หมออมพรอย่างเงี้ยก็โพสต์อยู่ตลอดพ่อน้องบีอย่างเงี้ยก็โพสต์กันอยู่ตลอดชื่นใจนะคะคือเป็นชาวพุทธเนี่ยเราอย่าไปห่วงว่าจะมีใครมาคิดว่าเราเนี่ยโชว์ว่าเราทำบุญเอาหน้าหรืออะไรเนี่ยคนคิดแบบนี้ให้เขาคิดไปค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวธรรมะจะสั่นเองแต่ถ้าเราเกาะกลุ่มกันเอาไว้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบทำบุญแล้วก็ยินดีซึ่งกันและกันเนี่ยเฉพาะเขาทำความดีเนี่ยแล้วเรายินดีกับเขาเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วเราอย่าไปเสียเวลากับคนที่ใช้ความคิดแบบผิดๆมันไม่คุ้มค่าอย่างเราทำความดีปุ๊บเนี่ยเอ้ยทำบุญร่วมกันอย่างการทำบุญเนี่ยเราใส่บาตรเนี่ยแล้วก็อย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งไปอ่านอันนี้เป็นเรื่องขำๆแล้วค่ะคือการทำความดีเนี่ยมันต้องเป็นการทำความดีจริงๆอะนะถ้าเกิดว่ามันทำความดีไม่จริงเนี่ยมันโพสต์มันก็กลายเป็นว่าเราหลอกลวงคนอื่นอีกมันต้องการเป็นการทำความดีแล้วเราต้องการแบ่งบุญให้กับคนแล้วก็คนกลุ่มเดียวกันมันก็เจอกันและเราก็ดันจังหวะไปอ่านของเขาด้วยค่ะญาติธรรมก็มีน้องอยู่คนหนึ่งแกก็ชอบโพสต์ใส่บาตรแต่แกจะโพสต์ตอนที่ใส่บาตรเสร็จแล้วคือถือขันใส่บาตรตอนใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะคนก็อนุโมทนาบุญกันสาธุอนุโมทนากันใส่บาตรเสร็จถ้าโพสต์ตอนใส่บาตรเสร็จแต่ของใส่บาตรไม่ได้โพสต์ทีนี้มีอยู่วันไอเราก็ไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้ไปอ่านคอมเมนต์อะไรใครนะคะแต่วันนั้นดันไปอ่านของเขาเฉยเลยเขาโพสต์ใส่บาตรทีก็มีคำอยู่คำนึงขึ้นมาว่าพระมาด้วยเหรอหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะพระถามพระวัดที่เขาใส่บาตรอยู่เนี่ยพระเนี่ยถามเขาว่าพระที่ไหนไปบิณฑบาตเพราะว่าวันเนี้ยที่วัดที่เขาใส่บาตรอยู่เป็นประจำเนี่ยพระเนี่ยไม่ได้ไปทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามีพระมาหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็พูดไปเหมือนไอ้อายสักอย่างนึงแล้วพระก็เลยขำว่าแต่งตัวถ่ายรูปซื่อๆหรือแต่งตัวถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็หัวเราะกันขำฮ่าๆๆอะไรอย่างเงี้ยของเขาไปพอไปเห็นคำคอมเมนต์ของเขาอันนั้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าวันอื่นของเขาเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ใส่บาตรจริงๆอ่ะเราไม่รู้เลยว่าของจริงหรือของปลอมถ้าแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นเจตนาไม่ดีของชาวพุทธอะค่ะมันก็กลายเป็นว่าอ้าวที่ไอ้ใส่แต่งตัวใส่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่ถือขันอยู่เนี่ยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือใส่ให้คนดูว่าเราเนี่ยทำบุญแต่ความจริงเราไม่ได้ทำแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะมันก็จะจัดสรรอย่างที่ได้บอกว่าปกติตัวเองก็ไม่อ่านของใครอ่ะแต่มาทำให้เราไปเห็นอ่ะเออตายแล้วเขาไม่ได้ใส่บาตรจริงอ่ะเขาไปใส่รูปถือขันแล้วเอาของที่เขามีอยู่ในบ้านนะคะไปใส่ในขันแล้วเขาก็ยืนถือถ่ายรูปใส่บาตรพอดีพระมาทักพระบ้านหมู่บ้านของเขาเองที่บิณฑบาตมาทักก็เลยกลายเป็นว่าธรรมะมันก็จะจัดสรรทำให้เราได้ไปเห็นได้ไปรู้ว่าอ้าวมันไม่ได้ใส่บาตรดิทีนี้เนี่ยไอ้การทำความดีเนี่ยถ้าเกิดว่า
เราทำความดีไม่ได้แต่เราอย่าทำแบบนี้เพราะว่าการทำแบบนี้ท่านญาติธรรมบางคนบอกเอ้าอาจารย์ธรรมวลีมาพูดทำไมอ่ะก็มันเรื่องของเขาทีเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเรื่องที่พูดเนี่ยมันไม่มีตัวตนจริงๆให้ฟังมันเป็นการพูดถึงบุคคลมีตัวตนจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นใครแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่างมาเพราะมันมีเรื่องจริงคนทำจริงๆไงไม่ได้แบบอุปโลกขึ้นมาสำคัญจิตที่มันเพลิดเพลินไปกับการทำบาปแม้กระทั่งบาปเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรคือถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรจริงๆอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะสร้างแบบนี้ขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการโกหกทางการกระทําทําให้คนมีความเข้าใจผิดน่ะเราต้องการที่จะหลอกคนอื่นเขาอ่ะให้เขาดูว่าเราเป็นคนดีซึ่งอันเนี้ยมันคือการหลอกลวงมันบาปมันไม่ได้บาปคือคนอื่นรับโทษกรรมอะไรแต่มันบาปจากใจของเราเนี่ยแหละที่มันโกหกคนที่ทำเรื่องโกหกแบบเนี้ยอย่างเช่นเราไปเจอคนที่เขาพูดโกหกเนี่ยขอโทษนะคะขออนุญาตหยิบนาฬิกานิดนึงเราไปเจอคนโกหกเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าคนคนนี้เป็นคนโกหกเก่งแต่กับเราเนี่ยไม่โกหกเขามีอะไรเขาพูดความจริงกับเราหมดเขาไม่โกหกเป็นไปได้หรือเปล่าคนที่มีอุปนิสัยโกหกเนี่ยยังไงเนี่ยก็คือคนโกหกเขาจะไม่มีทางพูดความจริงกับใครหรอกนอกจากว่าเขาเนี่ยหลอกเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังหลอกตัวเราเองด้วยเอาแค่เรื่องที่มันยังไม่เป็นเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยเนี่ยอย่าง Facebook อย่างเงี้ยเขาก็ยังสามารถที่จะทำให้มันเกิดเป็นเรื่องโกหกขึ้นมาได้คือบางคนเนี่ยอ่ะเราเข้าใจว่าเขาโกหกเพื่อที่จะเอาตัวรอดมันมีหลายเหตุผลในการโกหกนะคะในการที่เราจะมองคนโกหกสักคนนึงเนี่ยบางคนเนี่ยโกหกที่จะเอาตัวรอดเขาอาจจะกลัวภัยเขาอาจจะทำความผิดเขาเลยอยากกลัวการถูกลงโทษเขาเลยโกหกอันนี้น่าเห็นใจคนทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยโกหกเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาก็ยังกลัวผิดอ่ะเขารู้แล้วว่าตัวเองผิดน่ะแล้วคนแบบนี้อนาคตอาจจะไม่ทำอีกเพราะว่ามันเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นแล้วจากการทำความผิดนั้นแต่คนที่โกหกแบบไม่ได้มีความผิดอะไรเลยอ่ะสร้างภาพขึ้นมาหลอกลวงคนอื่นเนี่ยมันมีอุปนิสัยในการหลอกลวงแล้วนะมันพัฒนาไปสู่ความเป็น18มงกุฎได้อันนี้มันคนละอันนะคะท่านญาติธรรมต้องละเอียดนิดนึงแล้วคนที่โกหกแบบไหนล่ะที่เราพอที่จะคบได้คนที่โกหกแบบกลัวความผิดเนี่ยมันยังพอคบได้นะเพราะว่ายังเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันจะผิดคนมันกลัวบ่อยๆเนี่ยความกลัวมันทำให้คนเข็ดอาจจะไม่โกหกอีกต่อไปเพราะเขาไม่ทำผิดอีกต่อไปเขาก็จะบอกกับตัวเองบางทีมันสู้ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของบริบทละอยู่ที่บุคคลแต่คนที่โกหกแล้วสร้างภาพเนี่ยสร้างขึ้นมาภาพขึ้นมาอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องการใส่บาตรไปถ่ายรูปถือขันใส่บาตรแล้วก็โพสต์ทำแล้วก็โพสต์รูปให้คนเข้าใจว่าเราเป็นคนใจบุญสุนทานหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเข้าวัดเข้าวาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทำจริงๆเราทำให้คนเห็นว่าเราเนี่ยใส่บาตรหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการสร้างภาพพจน์ขึ้นมาให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นแต่เราไม่ได้เป็นจริงๆอันนี้หลอกลวงแบบนี้น่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราอยู่กับเขาหรือเราไปคบเขาเนี่ยไอ้ที่เขาคุยกับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นความจริงหรือมีอะไรบ้างที่ไม่เป็นความจริงคือมันเสียเวลาเราต้องดูว่าตอนนี้อายุเราเท่าไหร่แล้วใครบ้างที่จะอายุครบตลอดกับคือ70ปีหรือ75ปีถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขายังหลอกตัวเขาเองเขายังไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยแล้วเขาจะมาคุยกับเราด้วยความจริงใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันต้องยอมรับความจริงที่ตัวเองเป็นแล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับความจริง
มันถึงจะเดินออกหลุดออกจากความจริงที่เป็นทุกข์ได้สมมุติว่าเรามีความจริงที่เป็นทุกข์อ่ะเราอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีปัญหาต่างๆมากมายถ้าเราไม่กล้าที่จะพูดความจริงให้คนอื่นฟังแต่เรายอมรับความจริงก็ได้แต่เราจะสร้างภาพขึ้นมาที่มันไม่จริงอันนี้คือปัญหาต่างหากการที่เราเกิดมาแล้วเราไม่ได้มีอะไรดีเหมือนกับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดมันเป็นเรื่องของกรรมที่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แต่การสร้างอะไรขึ้นมาให้คนอื่นเข้าใจผิดในตัวเราหรือการพูดเนี่ยที่พุทธศาสนาเรียกว่าสาไถสาไถหรือโอ้อวดนะก็คือเอาความดีที่ไม่มีในตัวเนี่ยขึ้นมาโชว์ทั้งๆที่มันไม่มีก็ขึ้นมาอย่างเช่นการกระทำบางอย่างหรือไปลบหลู่คุณคนอื่นเขาเนี่ยเขาทำความดีอยู่เนี่ยก็พยายามพูดให้คนอื่นเนี่ยเขาดูคนนั้นคนที่เราไม่ชอบเนี่ยบิดเบือนความดีของเขาให้ความดีของเขากลายเป็นความดีที่ไม่จริงหรือมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดตัวเองก็ไม่มีดีอยู่แล้วหลอกลวงคนอื่นเอาความดีขึ้นมาแล้วก็ไปลบความดีของคนอื่นเขาอีกแล้วลองคิดดูว่าชาติเนี้ยเราจะหาความเจริญจากที่ไหนแล้วเราตายไปเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกสิ่งต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของกรรมของกรรมความรู้เนี่ยที่พูดไปลากของชีวิตเนี่ยลากนะคะเราเมื่อวานนั้นที่เราเจอกันแล้วเราเว้นไปไม่ได้จัดเนี่ยลากของชีวิตเนี่ยอันดับแรกคือความรู้มันต้องรู้อะว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกซะก่อนไอ้ที่ทำอยู่มันผิดหรือมันถูกไม่ใช่ว่าเราเอาอารมณ์ของเราเป็นหลักเป็นใหญ่ว่าไอ้ที่เราพอใจอะมันคือถูกไอ้ที่เราไม่พอใจมันคือผิดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่พอใจมันอาจจะถูกก็ได้แต่ไอ้ที่เราพอใจมันอาจจะผิดก็ได้เพราะกิเลสของเรามันคุ้นเคยไงกิเลสมันคุ้นเคยยิ่งเรามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยอย่างมีหลานอยู่คนนึงตอนนี้เสียชีวิตไปหมดละครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่น่าสงสารถ้าจะทําค่ะคือด้วยความที่ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นคนเจ้าชู้มากจนติดอันดับดังในหมู่คนที่คบหาสมาคมกันคือทุกคนยอมรับความเจ้าชู้ของทั้งสองคนทีนี้เขาเรียกว่าเพลย์บอยกับเพลย์เกิร์ลมาเป็นสามีภรรยากันแต่ละคนก็โอ้โหแบบเรียกว่าทางผู้ชายเนี่ยทางญาติของผู้ชายเนี่ยก็อยากที่จะให้ทางผู้ชายเนี่ยไปมีคู่สักทีนึงถ้ามีคู่แล้วเนี่ยอาจจะดีขึ้นถ้ามีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีภรรยาแล้วอาจจะดีขึ้นก็พยายามผลักดันให้น้องชายให้ลูกชายตัวเองเนี่ยมีคู่ดีๆสักคนนึงส่วนทางผู้หญิงแล้วตัวเองเนี่ยก็ดันรู้จักทั้งสองครอบครัวเลยดีซะด้วยนะด้วยความที่ไม่กล้าพูดความจริงมันเหมือนกับการใส่ร้ายเขาเราก็ไม่กล้าพูดเลยนะท่านยติธรรมนี่คือทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเราผิดหรือเราถูกแต่ว่าเราที่เราทำอยู่เนี่ยกุศลละแน่ใจแต่ถ้าเราพูดไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราอะทีนี้ทางผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าเพลย์บอเพกเพนแบบก็เจ้าชู้มากผู้หญิงก็เจ้าชู้มากเขาเป็นครอบครัวของเพื่อนของพ่อก็ได้ไม่ใช่เพื่อนของเรานะเป็นเพื่อนของพ่อพ่อเนี่ยมีเพื่อนแล้วครอบครัวเนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อเขาก็เจ้าชู้มากแต่ว่าเรียนหนังสืออะไรก็ไม่ได้เรียนสูงก็เรียนจบแค่ป.6ด้วยซ้ำเรียนจบมัธยม
แล้วทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็อยากที่จะให้ลูกเนี่ยแต่งงานแต่งการไปซะแต่พ่อเนี่ยมีหน้ามีตานะคะแต่ลูกเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นลูกของภรรยาเก่าส่วนผู้ชายเนี่ยที่มีลูกเนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจลูกคนนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อะไรแต่ลูกภรรยาใหม่เนี่ยได้เรียนสูงได้อะไรทุกอย่างแต่เขาเนี่ยเป็นลูกของภรรยาเก่าเขาก็เลยมีโอกาสที่น้อยกว่าคนอื่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีชีวิตที่เหลวไหลทีนี้สองครอบครัวเนี่ยต่างคนต่างผลักดันให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันหลอกกันค่ะผู้ชายทั้งผู้ชายก็หลอกผู้หญิงทั้งผู้หญิงก็หลอกผู้ชายทั้งผู้หญิงก็หลอกผู้ชายสารพัดเลยเพื่อที่จะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีทีนี้ไอ้ทางนั้นก็หลอกมาว่าครั้งนี้ดีทุกอย่างมีหน้าที่การงานดีเพราะว่าเขามีบริษัทมีอะไรก็หลอกทางคนต่างหลอกกันคือหลอกกันเลยอ่ะไอ้เราก็เห็นเขาหลอกกันนะคะตอนนั้นตัวเองก็อายุเพิ่ง 20เขาหลอกกันน่ะเราจะไปบอกเขากำลังรักกันน่ะเขากำลังรักกันเลยนะเราจะไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกที่เขาพูดบ้านเนี้ยหรือไอ้นี่ที่เขาว่าเนี่ยมันไม่จริงหรอกมันไม่ได้แล้วอะเขาจะแต่งงานกันแล้วอะคืออะไรมาขวางก็ไม่ใช่แล้วถ้าเราพูดไปเนี่ยเขาเกลียดเราเลยนะเราก็เอ้ยเชื่อไหมว่าไม่พูดเลยก็ปล่อยให้เขาหลอกกันไปหลอกกันมาของเขาแล้วแหละเราก็ไปไหนก็ไปกับเขาเขาพูดอะไรกันก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรกับเขาอะค่ะทีนี้ปรากฏว่าเขาก็แต่งงานกันเขาแต่งงานกันเนี่ยเจ้าชู้ทั้งคู่ผู้หญิงก็แอบไปมีชู้ผู้ชายก็ไปมีคนอื่นกันตลอดลูกเกิดขึ้นมาติดเชื้อ HIVจะที่ทำติดเชื้อ HIV แล้วตอนเนี้ยเขาก็เสียชีวิตกันไปทั้งบ้านล่ะตัวเองกำลังจะบอกว่าชีวิตที่มันเกิดขึ้นจากการหลอกลวงเนี่ยมันเป็นชีวิตที่พอถึงเวลามันจบลงแล้วเนี่ยมันจบลงด้วยความเศร้านะความที่เราไม่รู้อ่ะว่าอะไรคือบุญคือบาปเนี่ยลูกของเขาเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราก็เอ็นดูด้วยความที่เขาเป็นเด็กเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเราไปเล่นกับลูกเขาเนี่ยลูกเขาเอาไม้เนี่ยมาตีเดินแล้วไม้มาตีเรานะฟาดพัวลงไปตอนนั้นลูกเขาประมาณ 3-4 ขวบได้3ขวบกว่ากำลังแบบพูดรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งสัก 2-3 ขวบอะค่ะประมาณนั้นเดินมาแล้วไม้มาตีหัวปุ๊บตีหัวเราก็ลูกเขาเนาะเราจะไปตีลูกเขาก็ไม่ได้แต่เรามองเห็นวิธีการสอนลูกของเขาอะพอลูกเขาตีปุ๊บเราไปดูครอบครัวอื่นเนี่ยเขาก็จะห้ามลูกห้ามหลานว่าอย่าไปตีนะอย่าไปตีนะเขาน้าก็เป็นผู้ใหญ่ลูกมันบาปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านอื่นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนั้นแต่บ้านนี้ไม่เป็นบ้านนี้พอเด็กเนี่ยเอาไม้มาตีหัวผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยแม่หัวเราะค่ะดูสิมันไปตีเอาเลยลูกเอาเยอะๆเลยแล้วก็ขำเรามองว่าการเกิดมาบนโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยมันเป็นการเกิดเพื่อที่จะใช้บุญที่เหลืออยู่จนหมดอะเฉยๆสุดท้ายแล้วบุญหมดแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยเด็กเองก็โกหกเก่งมากด้วยความที่แม่เขาเนี่ยเขาน่าจะทำให้แม่เขาน่าจะทำให้เห็นอะอย่างเช่นการไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยแม่คุยกับคนอื่นอยู่แล้วอยู่ที่บ้านเป็นยังไงแล้วการคุยกับคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่จริงหรืออย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยต้นแบบที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าอย่างนี้คือใช่เราก็เลยเด็กก็เลยกลายเป็นเด็กโกหกเก่งคุยกับเราอย่างนึงไปคุยกับคนอื่นอย่างนึงเราเล่าให้ฟังให้แม่เขาฟังว่าเนี่ยลูกบอกว่าอย่างงู้นอย่างงี้ดีอย่างงั้นอย่างงั้นพาลูกเขาไปวัดตอนนั้นเขาตายลูกเขาเสียตอนอายุ14นะคะก็พาลูกก็ไปวัดแล้วก็บอกเนี่ยลูกอ่ะดีมากเลยบอกเขาบอกกันเดี๋ยวไปกันหน้าหนูอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเอาให้หลานน่ะเห็นพ่อแม่เขาไม่โอเคแล้วล่ะเราก็เลยเอาหลานเอาเด็กไปแม่เขาก็เลยบอกว่าอย่าไปเชื่อลูกเขาลูกเขาอ่ะขี้โกหกแล้วก็โอ้ตายแล้วชีวิตเรามาวนๆอยู่กับกลุ่มนี้เนี่ยชีวิต
ช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้ไปคลุกคลีกับคนที่มีอกุศลกรรมมากๆเนี่ยมันเป็นการฝึกปัญญานะให้เราได้เรียนรู้คนแต่อย่าไปอยู่นานจิตมันตกต่ำมันไม่มีพลังที่จะดึงให้เราสูงขึ้นมันทำให้เราเนี่ยถ้าจิตของเรากำลังไม่พอเนี่ยมันจะไหลลงไปกับเขาด้วยจะมีอุปนิสัยเหมือนกับเขาอย่างเช่นตัวเองเคยอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตเลยนะคะตอนนั้นอายุประมาณ11 12ประมาณ11 12ไม่ใช่ม .1 13 13 14ม .1 ม .1 ม .2 13 14มีพี่คนหนึ่งแกเป็นคนขี้นินทามากเลยแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่คือนินทาเพราะว่ามันน่าจะเป็นท่าตรงกันกับเราไปนอนกับแกเนี่ยไปนอนบ้านแกเนี่ยเป็นญาติกันไปนอนบ้านแกเนี่ยไม่ได้นอนหรอกกลางคืนอ่ะฟังแกพูดเรื่องคนอื่นแล้วแกก็ชมตัวเองคนนั้นไม่ดีนะคนนู้นเป็นอย่างงี้คนนี้แกก็จะมาเล่าให้เราฟังแล้วแกก็จะสุดท้ายแกก็จะตลกที่ชมตัวเองว่าเนี่ยสู้เขาก็ไม่ได้อย่างงู้นอย่างงี้แกก็เล่าให้เราฟังเราฟังเขาเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรานึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือถูกเชื่อหรือเปล่าเขาจะที่ทำติดนิสัยเขามานะธรรมวรีเนี่ยไปคุยกับคนอื่นเนี่ยก็คุยลักษณะแบบเนี้ยก็ไปคุยเอาคนนู้นคนนี้มาพูดเหมือนไม่มีเรื่องจะคุยอ่ะก็เอาเรื่องคนนี้คนนี้มาคุยแล้วสรุปแล้วก็เอาเราเนี่ยไปเปรียบเทียบแล้วเราก็ดีกว่าธรรมวรีเนี่ยหลับเป็นคุยไปคุยมาเริ่มรังเกียจตัวเองเฮ้ยมันใช่เหรอที่คุยแบบเนี้ยมองคนอื่นก็คุยอ่ะดูคนอื่นที่เป็นแบบดีๆอ่ะเราเจอผู้ใหญ่ดีๆเขาพูดเนี่ยเขาก็จะสอนเราว่าอย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบพอเราไปเจอผู้ใหญ่ดีๆเนี่ยนิสัยเราก็เปลี่ยนตามผู้ใหญ่ดีๆนั่นแหละตัวเองจึงเห็นประโยชน์ว่าแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันยิ่งกว่าคำสอนพอตอนหลังเห็นไหมคะอายุ20แล้วเนี่ยเขาจะแต่งงานกันเนี่ยทั้งที่เรื่องจริงแท้ๆเลยนะเขาเป็นคนหลอกลวงกันไปหลอกลวงกันมาเนี่ยเรายังไม่พูดเลยเพราะว่ากลายเป็นว่าเราเลิกนิสัยนั้นไปทุกวันนี้บางทีเนี่ยอะไรที่มันเป็นความจริงแล้วมันไม่ดีเนี่ยพูดผิดเวลาเนี่ยมันก็ยังเสียหายเลยความจริงที่ไม่ดีเนี่ยมันยังเสียหายเลยถ้าเราพูดอ่ะผิดเวลาอย่างสมมติคนกำลังหลงกันอยู่อย่างเงี้ยเราเอาความจริงของคนที่เขาหลงเนี่ยไปพูดว่ามันไม่ดีอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นหรอกไอ้ที่เขาหลงเพราะอะไรอ่ะก็เพราะเขาคิดว่ามันดีไอ้ที่เขาหลงกันเนี่ยเพราะเขาคิดว่ามันดีไงเขาถึงหลงกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาความไม่ดีหรือความจริงไปพูดให้เขาฟังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันคือการนำสภาวะนั้นอะกลับมาเรียนรู้ค่ะโลกใบนี้มันไม่มีอะไรสวยงามแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจไปทั้งหมดมันอยู่ที่เราเนี่ยใช้มันเป็นหรือเปล่าของเน่าบางอย่างเนี่ยมันเอาไปทำประโยชน์ได้นะอย่างของหมักหรือทำปุ๋ยเนี่ยหรือแม้กระทั่งขี้วัวขี้ควายเนี่ยมันยังมีประโยชน์เลยถ้ามันมีปัญญาแต่ของที่มันมีคุณค่ามากๆเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดีๆมีสเปคสูงๆเนี่ยคนใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นของทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีประโยชน์หมดเลยมันอยู่ที่ความรู้เพราะฉะนั้นลากของชีวิตที่มันมั่นคงเนี่ยมันคือความรู้ค่ะความรู้เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีทีนี้ความรู้ในที่นี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสถึงปัญญาที่มันรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอันนี้มันเป็นกุศลรู้ว่าอันนี้มันเป็นอกุศลซะก่อนรู้ว่าอันเนี้ยควรหรือไม่ควรกับเวลา
คือเรารู้ว่ามันแค่เป็นกุศลกับอกุศลอย่างเดียวไม่พอนะคะหรือรู้มันเป็นความจริงกับความไม่จริงอย่างเดียวไม่พอความจริงบางอย่างมันไม่ถูกเวลามันก็เกิดโทษความจริงบางอย่างมันถูกเวลามันถึงจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าความจริงคือความดีทั้งหมดความจริงคือความถูกต้องที่เป็นวัตถุดิบที่เราสามารถที่จะนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แต่ความจริงถ้าใช้ผิดเวลาก็ผิดโอกาสจังหวะที่เราจะต้องได้เพราะฉะนั้นคำว่าความจริงในที่นี้เนี่ยต้องขออนุญาตนะคะความจริงในที่นี้เนี่ยก็คือสัจจะนั่นเองรากของชีวิตเนี่ยนอกจากตัวรู้แล้วเนี่ยต้องเข้าใจความจริงคือสัจจะเป็นรากถ้าเรายังเข้าใจความจริงไม่หมดเนี่ยเราหลอกตัวเราเองเนี่ยอย่างเช่นญาติพี่น้องของเราเป็นคนไม่ดีอ่ะแต่เราคิดว่านี่คือญาติของเราไงเพราะฉะนั้นญาติเราต้องดีเสมอคนที่จะเสียคนก็คือญาติเรานั่นแหละแต่ถ้าเรายอมรับว่าญาติเรามีข้อเสียหายเนี่ยเราอาจจะหาวิธีการที่จะช่วยไอ้ความที่มีกิเลสไอ้ความที่นิสัยไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ลำพังทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคนที่มีกิเลสนั่นแหละคือคนที่ทุกข์ที่สุดการที่เราปล่อยให้เขาทำไม่ดีเนี่ยนั่นคือการทำโทษการทำร้ายเขาโดยตรงอย่างผู้ใหญ่บางคนเนี่ยตัวเองมองแล้วตัวเองก็เศร้านะอย่างเด็กบางคนพูดจาไม่เหมาะสมหรือทำตัวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่คำพูดเนี่ยอย่างเช่นคำพูดต่างๆคือผู้ใหญ่เองเนี่ยมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในการที่จะบอกเขาได้สอนเขาได้เนี่ยอย่างเราเนี่ยบางทีเราสอนไม่ได้แต่เขาไม่สอนไงเขาหวังผลประโยชน์กับเด็กบางทีเด็กอาจจะมีประโยชน์อะไรกับเขาอาจจะเอาความสนุกสนานกับเด็กเป็นกามคุณต่างๆทำให้ผู้ใหญ่คนนั้นน่ะไม่ยอมสอนเด็กเด็กคนนั้นไม่ได้โชคดีนะคือทำความผิดแล้วผู้ใหญ่ไม่สอนเนี่ยถือว่าเด็กคนนั้นน่ะโชคร้ายที่สุดเพราะคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยหรือคนที่ไม่รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมันก็จะทำความผิดไปเรื่อยๆมันไม่ได้ผิดเฉพาะกับผู้ใหญ่คนนี้ที่เขายกเว้นที่จะไม่ว่าไม่กล่าวแต่ถ้าเขาไปเจอบัณฑิตจริงๆที่เขากล้าพูดหรือเขาไม่พูดอ่ะเขาดูว่ามันไม่เหมาะที่เขาจะสอนอ่ะเขาก็จะข้ามไปเลยไงเขาก็จะไม่คบเพราะฉะนั้นโอกาสของเขาเนี่ยที่จะได้พบบัณฑิตหรือพบคนดีๆเนี่ยมันจะน้อยลงบัณฑิตจะไม่คบคนแบบนี้มันสอนไม่ได้ด้วยอ่ะบัณฑิตเขาก็ไม่เสียเวลาด้วยอ่ะมันสอนไม่ได้เขาก็ข้ามไปแต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นอ่ะเป็นที่เคารพของเด็กอยู่แล้วอ่ะเด็กพูดไม่เหมาะสมเด็กพูดไม่ดีเด็กพูดผิดไม่รู้จักกาลเทศะเนี่ยสอนให้เด็กรู้จักกาลเทศะสอนให้เด็กรู้จักคำพูดที่ถูกต้องอนาคตของเขาก็จะสวยงามเขาก็จะมีรากที่มั่นคงต่อไปในอนาคตแต่ทีนี้ไอ้รากของเขาเนี่ยมันมั่นคงแต่มันมั่นคงที่จะมุ่งไปสู่อบายภูมิอย่างเงี้ยเขามั่นคงคือมันไม่หลุดออกจากเส้นทางอบายภูมิเลยสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันชัดเจนที่จะลงไปสู่อบายภูมิแล้วมีคนที่สามารถช่วยได้แต่กลับมองเห็นถึงประโยชน์ในด้านของกามคุณต่างๆที่จะเอาจากเด็กความสนุกสนานถ้าไปเตือนเดี๋ยวเด็กมันโกรธขึ้นมาเดี๋ยวเด็กมันไม่เล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นไม่ยอมเตือนสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นโชคร้ายที่เจอผู้ใหญ่แบบนี้นะคะท่านที่ทำเวลาหมดค่ะขอบคุณพี่เกตมากๆนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ